ครับกระเสียวโอ้โหพึ่งยกขึ้นมาจากดินนะที่ฝังอยู่ฝั่งนู้นเราใช่ครับเราเลี้ยงกิ่งเมนไว้ในดินชุดนี้จะเป็นไม้เลี้ยงกิ่งแล้วครับชุดก่อนๆจะไม้ทดลองอ๋อช่วงนี้จะเป็นเลี้ยงกิ่งชุดนี้จะเลี้ยงกิ่งอ้วนแล้วจะอันนี้จะสร้างรายละเอียดย่อยเหรอครับอาจารย์กำลังจะสร้างรายละเอียดย่อยครับอันนี้เพิ่งเอาขึ้นเลยเพิ่งเอาขึ้นโอ้ใหญ่มากโอ้อาจารย์ไปหาตอมาได้จากไหนครับนี่เยอะจังสั่งมาครับเขาขุดมาให้เป็นหลายร้อยเลยใช่ไหมครับสั่งมาก็หลายเที่ยวรถ6ล้ออยู่ครับโอ้โหหลายเที่ยวรถ6ล้อจากทางไหนอาจารย์ขอนแก่นครับโอ้ขอนแก่นโอ้บ้านผมเลยนะครับขอนแก่นอ๋อมาพี่ติ๊กขอนแก่นเป็นคนขุดให้อ๋อติ๊กขอนแก่นครับครับโอ้คนขุดทำบ้านได้หลังแล้วครับคนขุดนะโอ้หลายรถ10ล้อก็นะครับผมเกิดมาผมก็เห็นเลยเพราะว่าอยู่นาผมนี่เยอะมากแล้วแต่ก่อนมันก็จะเป็นตามคันนาครับรากมันจะแผ่เราก็ไม่รู้ว่าใช่มันจะมีประโยชน์แล้วก็ถ่ายทิ้งหมดเลยก็ไปเห็นที่ขอนแก่นไปงานประกวดนะเราเอาเทียนไปประกวดไปเจอกระเสียวก็ชอบชอบด้วยความเอกลักษณ์ของมันคือต้นมันแดงนะเวลาที่เขาขัดต้นต้นมันแดงแล้วใบมันก็เวลามันแตกไปอ่อนสวยมากตอนเด็กผมจะเอากิ่งมานะครับไปแย่ลูกกบไปแย่เช็คน้ำถ้ารูไหนมีน้ำแสดงว่ากบอยู่จะเอากิ่งอันนี้ไปเพราะมันอ่อนแล้วก็เหนียวครับกิ่งกระเสียวโอ้แต่ไม่คิดว่าจะทำบอนไซได้ขนาดนี้มันทำได้ขนาดนี้นะกระเสียวแต่ที่จริงมันนี่มีนิยมมานานหรือยังไม่รู้ตั้งแต่เพิ่งนิยมมาเมื่อตอน 5-6 ปีหรืออาจจะเป็น10ปีแล้วที่ผมได้มาก็เป็น10ปีแล้วนะได้มาเป็น10แล้วก็เพิ่งจะเริ่มเอามาทำกันช่วงที่มะขามกำลังดังๆนั่นแหละอ๋อมะขามกำลังฮิตใบมันก็คล้ายมะขามเลยใช่ครับแต่ก็ยังไม่ค่อยมีออกงานประกวดเท่าไหร่ยังผมไม่เคยเห็นงานราชบุรีครั้งนึงครับแล้วก็ผมเอาไปประกวดขอนแก่นครั้งนึงอ๋อที่นอกนั้นก็ไม่ค่อยเจออ๋อันนั้นผมน่าจะยังไม่ได้เข้าวงการครับ นี่ครับดูดิอันนี้คือไซส์ใหญ่เลยนะครับครับกระเสียวไซส์ใหญ่ดูมาไกลๆนี่มะขามเลยแหละ โอ้อันนี้กำลังจะทำรายละเอียดนะครับอาจารย์ครับเพิ่งขุดมาจากดินก็นี่เพิ่งขุดขึ้นมาเลยครับเนี่ยครับที่ผมถามนะเนี่ยเป็นซากอย่างเงี้ยตอนแรกกะว่าจะทำแผลให้มันอุดให้เนื้อมันรัดเดินแต่ว่าไอตัวของมันเองมันเป็นแบบนี้ไงเราก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาออกแล้วครับแต่มันเก่าแก่มากเหมือนกันนะใช่ครับสวยอู้แต่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันแต่อันนี้ก็ใครสนใจก็แบ่งไปได้มาดูนะกระเสียวสวยๆทั้งนั้นเลยครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งโน้นนะครับ